Power In Town ยินดีต้อนรับกด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดรีวิวใหม่ๆสวัสดีครับร้าน Power In Town วันนี้นะครับทางร้านมาอัปเดตการต่อสายมิเตอร์5สายที่วัดวอลและแอมในฝั่ง DC กันนะครับตัวนี้เป็นรุ่นปี2020โดยสเปคมิเตอร์ตัวนี้ก็จะวัดได้สูงสุดอยู่ที่100วอลต์ DC แล้วก็100แอมป์ DC นะครับในชุดนะครับก็จะมีตัวมิเตอร์มีชั้นแอมป์นะครับมีสาย3เส้น1ชุดสาย2เส้น1ชุดนะครับตามภาพนี้เลยวิธีการต่อสายนะครับเริ่มจากพ่วงสายจากมิเตอร์ในใช้สายในชุดที่เป็นสายเส้นใหญ่นะครับก็สีแดงมาที่ชั้นแอมป์ฝั่งนี้แล้วก็สีดำไปที่ชั้นแอมป์ฝั่งนี้หลังจากนั้นนะครับจากแผงโซลาร์เซลล์ไปชาร์จเจอร์หรือไปโหลดต่างๆนะครับสายบวกตรงไปเลยสายลบมาผ่านชั้นแอมป์ขั้วนี้นะครับแล้วก็ออกขั้วนี้เข้าโหลดคราวนี้เราเอา3สายนะครับที่อยู่ในชุดสีแดงกับสีดำต่อที่แบตเตอรี่นะครับแล้วก็สุดท้ายสีเหลืองตรงไปที่สายบวกของแผงโซลาร์เซลล์ในจุดใดก็ได้นะครับก็ง่ายๆแค่นี้เลยครับสำหรับการต่อสายวัดโวลต์แอมป์ที่ใช้มิเตอร์รุ่น5สายก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณครับลูกค้าสามารถดูสินค้าได้ที่ www.powerintown.com มีราคาและวิธีการใช้งานอย่างครบครันหรือแอดไลน์ได้ที่ @power.intown สินค้าจัดส่งถึงหน้าบ้านเก็บเงินปลายทาง